ของแอนในช่วงแรกก็คือแอนจะเป็นฐานะเมียหลวงไงก็จะโดนข้อข้างค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้กำลังใจค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่วงท้ายก็อาจจะมีบ้างที่ตัวเองมีลักษณะการแบบซัดเอาคืนเขาก็จะรู้สึกกับไปยุ่งกับมันทำไมอีกหมายถึงตัวสามีนะคะปล่อยไปเลยไม่ต้องไปหอยหวนอะไรกับเขาแล้วอย่างเงี้ยก็จะมีสามีเป็นฮอตคนไปได้อยู่ห่างไม่ได้ใช่ติดไงติดใจก็หลากหลายกระแสกันไปตามแต่ละตอนที่เกิดขึ้นค่ะของพี่จะเป็นฟิลนั้นค่ะครับลองถามคุณอาทินดูไหมฮะที่เราพูดถึงหัวช่วยแห่งชาติเขาจะรู้สึกยังไงนะโอ้ยหลายคนที่มาทักผมมาอาทินเนี่ยเบาๆขอหมอเจนหน่อยนี่มากับคุณเคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจอยู่กันจริงๆแล้วบางทีเขาแบบหมอเจนมันก็ร้ายเหมือนกันมันพอๆกันบอกใช่มันร้ายแพทในบทแบบนี้แล้วก็ละครที่มันพยายามแบบนำเสนอในมิติใหม่ค่ะครับ